Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ดินพลานพรรคเล็กเตรียมยื่นชวนขอเปิดประชุมรัฐสภานัดพิเศษดันสูตรหาร500ต่อลั่นสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเชื่อประวิตรไม่รู้ไม่เห็นแฉมีคำสั่งจากนายขู่บิ๊กใหญ่อย่าคิดว่าจะได้เป็นนายกหมดความสง่างามแล้วเมื่อเวลา 16:50 นาทีวันที่10สิงหาคมที่รัฐสภาพรรคเล็กนำโดยนายแพทย์ระวีมาศชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่นายปรีดาบุญเพลิงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชนนายคทาเทพเตชเดชเรืองกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยร่วมแถลงข่าวภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาล่มในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในมาตรา 24/1 เรื่องวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย500นายแพทย์ระวีกล่าวว่าขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่มาร่วมกันยืนหยัดในการประชุมครั้งนี้และต้องชมพรรคเพื่อไทยที่เล่นเกมเตะถ่วงได้สุดยอดมากตนทราบมาว่ามีองค์ประชุมขาดเพียง3คนจาก364คนยืนยันว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารยกแรกฝ่ายหาร100ชนะยกที่2ฝ่ายหาร500ชนะและยกที่3ในการประชุมวันนี้ฝ่ายหาร500แพ้แต่ยังมียก4ยก5และยกสุดท้ายจะเป็นอย่างไรตนไม่ทราบแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าสุดหาร500แน่นอนเมื่อถามว่ามีอะไรฝากถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายแพทย์ระวีกล่าวว่าหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมามีการมองกันว่าพลเอกประวิตรอยู่เบื้องหลังสูตรหาร500พลเอกประวิตรต้องพิสูจน์ว่าไม่รู้ไม่เห็นจริงๆโดยบอกส.ส.พลังประชารัฐและส.ว.สายพลเอกประวิตรให้อยู่ร่วมห้องประชุมวันนี้แต่วันนี้ประธานวิปรัฐบาลและทีมวิปรัฐบาลไม่ร่วมขานชื่อดังนั้นพลเอกประวิตรอย่าฟังคนใกล้ชิดอาจแอบอ้างชื่อหรือไม่ตนยังเชื่อว่าพลเอกประวิตรไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าที่ได้ยินมาล้วนบอกว่านายสั่งคราวหน้าหากมีการประชุมพลเอกประวิตรต้องพิสูจน์ด้วยการสั่งให้พรึบไม่ว่าจะโหวตหาร100หาร500ก็ได้ไม่ว่ากันแต่อย่าทำให้องค์ประชุมสภาล่มนายแพทย์ระวีกล่าวทางด้านนายปรีดากล่าวว่าวันพรุ่งนี้11สิงหาคมตนจะยื่นในนามพรรคเล็กต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อให้มีการเปิดประชุมสภานัดพิเศษในวันที่ 13-14 สิงหาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระแต่ต้องอยู่ที่ประธานรัฐสภาจะตัดสินใจอย่างไรทางด้านนายปรีดากล่าวว่าพรุ่งนี้11สิงหาคมตนจะยื่นในนามพรรคเล็กต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อให้มีการเปิดประชุมสภานัดพิเศษในวันที่ 13-14 สิงหาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระแต่ต้องอยู่ที่ประธานรัฐสภาจะตัดสินใจอย่างไรส่วนนายคทาเทพกล่าวว่าวันนี้เราเห็นความอัปยศของสภาต้องขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลแต่สิ่งที่ทำนั้นมันไม่ใช่เชื่อว่าโอกาสที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีแล้วเพราะมันไม่มีความสง่างามตนขอฝากไปถึงบิ๊กใหญ่อย่าคิดว่าท่านจะได้เป็นนายกมันยังมียก4ยก5อย่าเพิ่งเปิดแชมเปญมันยังมีอีก2ยกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily Newsอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ